ภาพที่ผมชูอยู่ตอนนี้ออกตัวไว้เลยครับว่าไม่ได้ทำจากคอมพิวเตอร์เชื่อหรือไม่ถ้าอยากรู้ไปดูคลิปกันสวัสดีครับมาเราวันนี้เราจะมาเริ่มกันแล้วกันนะครับคือในมือถือเราไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS มีมากมายหลากหลายเรื่องของแอปในการตัดต่อรูปในการทำภาพต่างๆหลายคนอาจจะไม่รู้จะทำยังไงเริ่มต้นยังไงจะหาอะไรมาทำการทำภาพวันนี้ที่จะสอนก็คือฝึกในการไดคัทฝึกในการเอาภาพมาสอนกันเบื้องต้นนะครับจริงๆแล้วถ้าใครสนใจหรือใครอยากเห็นภาพที่ผมทำเนี่ยเข้าไปที่เพจของชาติไอเดียได้อ่ะก่อนอื่นเรามาเริ่มจากตรงกันนี้ผมจะเริ่มการใช้แอปนี้แล้วกันแอป Union จริงๆแอปนี้ก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์กับผมแน่นอนแล้วผมมาเลือกคำว่า New แล้วผมก็เลือกคำว่า Background สังเกตมั้ยฮะว่าbackground foreground mark foreground ของ mark เนี่ยมันยังไม่พร้อมให้เราใส่เข้าไปพูดง่ายๆว่าเขาให้เราเป็นสเต็ปก็คือ background ต้องลงไปก่อนแต่ background ที่เราจะลงเนี่ยย้ำนะฮะว่าการลงของ background คือเราต้องเอาภาพหลักๆที่ไม่ได้ไปตกแต่งไม่ได้ไม่ใช่เอาไปไดคัทอะไรทั้งนั้นเอาเป็นเมนหลักเลยนะครับแล้วผมลองเลือกผมเลือกหลักๆคือรูปไข่นี่แหละนะครับเอาอีกครั้งหนึ่งผมลืมอธิบายถ้าผมเลือกรูปไข่สมมตินะครับสังเกตไหมครับว่ามันจะมี1ต่อ1 5ต่อ4 3ต่อ2 16ต่อ9เราเลือกได้ว่าเราจะเอาขนาดเท่าไหร่แต่ผมขอเลือก1ต่อ1เหมือนเดิมโอเคแล้วปึ๊บฟอร์กราวเริ่มตามมาละฟอร์กราวเราก็เลือกได้เลยครับภาพฟอร์กราวคือเอาภาพที่เราจะเอาไปไดคัทนะครับตอนนี้ผมจะเลือกทำภาพเกี่ยวกับไข่สตรอเบอรี่อย่างที่บอกเอารูปเป็นผิวสตรอเบอรี่สังเกตไหมครับว่าภาพที่ได้มาจะเป็นแบบพื้นขาวแล้วก็มีตัวนี่สตรอเบอรี่มันมีหลายวิธีที่เราจะทำเพราะว่าภาพผมจะภาพนี้ไปซ้อนแล้วผมก็เลือกลงมาข้างล่างตรงฟอร์กราวมันจะขยับหน้าถ้าผู้ชมไปเลือกแมกกามันขยับได้ทั้งคู่เห็นไหมครับผมเลือกเป็นฟอร์กราวเพราะผมต้องการจะเป็นการโยกย้ายของภาพฟอร์กราวเพื่อจะให้เอาไปตรงกับรูปไข่ที่เราจะต้องไปทำผิวเขาเอาละฮะผมมาตรงนี้แต่เพิ่งว่ามันมองไม่เห็นฉุบไปมันมี2วิธีวิธีคือถ้าเราทำให้บางลงเห็นไหมฮะเราก็จะเห็นกับวิธีหนึ่งวิธีนี้ก็คืออ่ะให้มันเข้มก่อนให้มันเข้มแล้วมาที่มาร์คคือมาที่คำว่าเป็นรูปสัญลักษณ์อย่างลบเห็นสีนี่แพะเนี่ยฮะรูปสัญลักษณ์ตรงนี้นี่ที่ผมจิ้มไปล่าสุดเนี่ยมันเป็นเหมือนไม้กายสิทธิ์เอาอย่างนี้ดีกว่ามันเป็นด้ามยาวๆเรียกง่ายๆแล้วผมก็นิ้วไปจิ้มตรงพื้นขาวไม่ได้จิ้มที่ตัวสตรอเบอรี่นะครับพื้นขาวลงไปนี่นะฮะเห็นไหมเอ่ยผมย้อนกลับมาข้างบนตรงกระบาดครับมุมบนขวาผมจิ้มไปให้กับส่วนเหมือนภาพปกติถ้าไม่เห็นไม่ออกผมมาตรงนี้แล้วกันผมขออนุญาตตรงคำว่าแบงก็คือพื้นใสนี่แหละตรงนี้แล้วผมลองมาตรงที่ไม้อีกทีนึงแล้วผมกดเนี่ยที่ผมตั้งค่าไว้เป็นรูปไม้แล้วจะมีดาวกระจายแล้วผมจิ้มตรงพื้นขาวปึ๊บนี่ฮะอย่างนี้ก็ทำได้โอเคผมเอาวิธีนี้แล้วกันจะได้เห็นได้ชัดง่ายขึ้นแล้วผมก็เลื่อนมาที่แบ็คกราวด์อีกสังเกตไหมฮะว่าแบ็คกราวด์เนี่ยหลังจากเราใส่ครบทุกรูปทั้งแบ็คกราวด์ฟอร์กราวด์แล้วมันก็สามารถดำเนินการได้ยาวเลยเอาแล้วครับผมมาที่นี่รูปไข่อาจจะเร็วๆแล้วนะครับแล้วผมก็มาที่แบ็กมาที่ฟอร์กราวด์มันจะแบ็กอยู่เรื่อยเลยมาเอาแล้วครับมานี่เลยเราบอกว่ามาขยายก็เหมือนเดิมก็คือเราก็เบาๆนิดนึงเราจัดรูปแบบของเราได้โอเคสวยไหมแล้วก็เพิ่มความเข้มนี่แหละครับแล้วเราก็มาตรงที่มาร์คตรงนี้เราอาจจะไม่ต้องได้ใช้แล้วนะครับตรงที่เป็นรูปไม้กระจายเราเปลี่ยนมาเป็นอย่างลบแทนนะครับอย่างลบเราก็ลบเลยครับถูกไหมแต่การลบของเราครั้งแรกผมก็ต้องบอกก่อนว่าขนาดไซส์มันเล็กใช่ไหมขวาสุดจิ้มไปมันจะโชว์ลักษณะให้เราเพิ่มขนาดการแปลงนะครับผมเพิ่มขนาดนี้แล้วกันนี่
นะครับแล้วผมก็มาลบต่อนะครับข้อดีของเขาคือเอานิ้ว2นิ้วจิ้มไปที่ภาพพร้อมกันแล้วเป็นการขยายภาพได้ผมจิ้มไปพร้อมกันขยายใช่ไหมครับเราจะได้ลบง่ายขึ้นครับค่อยลบนะครับการตกแต่งของรูปต่างๆอยู่ที่เราครับเราต้องการรูปทรงแบบไหนยังไงเราอยู่ที่เราได้เลยนี่เห็นไหมครับตอนนี้เรามียังไงบ้างเราทำได้ผมมาตรงนี้ขวาสุดลดหน่อยหนึ่งเพราะว่าพื้นที่ในการจะลบมันเล็กลงเราก็มาตรงนี้นี่นะครับคลิปนี้ผมจะบอกรายละเอียดนิดนึงแต่คลิปต่อไปอาจจะไม่ได้บอกอาจจะมีภาพประกอบอย่างเดียวเพราะว่าบางภาพเนี่ยมันซับซ้อนเยอะแล้วก็ซ้อนหลายภาพดูไม่ทันลองเข้าไปดูได้นะครับเพจผมชาติไอเดียมีหลายภาพไปทักทายในนั้นได้ว่าทำยังไงภาพนี้ทำยังไงอย่างที่ผมบอกตอนแรกว่าผมไม่ได้เจาะจงแอปใดแอปหนึ่งแอปไหนเจ๋งแอปไหนดีผมก็จะเอามาทำเพราะแอปแต่ละแอปไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับแต่แอปยูเนียนที่ผมลองเพราะผมใช้มานานแล้วก็ผมมองว่าการตัดการไดคัทเขามันโอเคดีแต่ก็เห็นบอกว่าทาง Android ไม่ได้ร่วมด้วยนี่สิ Android ใช้ PicArt ได้นะครับแอป PicArt น่าใช้มากเดี๋ยวหลังจะมีโอกาสจะลองเอา PicArt มาลองทำให้ดูนี่ฮะผมก็ลบไปแต่นี้จะลบแบบลบไปก่อนพอเข้าไปลึกๆแล้วเขาได้ไหมถ้าเขาได้ก็โอเคอันนี้ขยายได้นะครับแล้วก็ลบ อยู่ที่มุมมองนะฮะว่าเราจะลบแถบยังไงบ้างนะครับโอเคนี่ฮะค่อยๆลบหนึ่งรูปทำนานไหมอยู่ที่ความคล่องแล้วกันผมชำนาญนะครับเห็นไหมครับว่าผมลองดูซิว่าอันนี้ใบมันอยู่แค่นี้ใช่ไหมแล้วก็นี่เลยลบไปจัดรูปไปให้สวยๆได้นะครับครับครับจัดสวยๆได้เลยใบไม้จิ้มมาตรงขวาสุดแล้วก็ให้เล็กลงอีกเพื่อจะลบส่วนสีเขียวข้างในจะตกแต่งใบไม้เนี่ยขาวไปแล้วก็ลบบางส่วนครับผมนะครับคราวนี้เราดูแล้วเนื่องจากตรงนี้ขยายให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงขวาสุดกลับมาเพิ่มขยายนะครับผมก็ใช้วิธีลบนี่แหละลบนี่ไปก่อนดูสิเปลือกไข่ไหมครับนี่เปลือกไข่เราลบนี่ก่อนนี่ครับเอาแล้วครับนี่นะครับเราลบนี้แล้วเราก็มาเพิ่มตรงนี้แล้วก็มาเพิ่มแล้วก็มาลบครับผมนี่ไงครับสุดยอดเอาแล้วครับสังเกตไหมครับว่าตรงนี้มันจะเป็นคราบเด่นมากแต่เราอยากให้มันมีเงาดำมาตรงขวาสุดสังเกตเราจะมีอยู่3จุดเนี่ยครับที่ผมกดให้ดูให้ไปกดปุ่มตรงกลางแล้วก็มาลดตรงนี้ให้บางลงใช่ไหมครับการไรเงาเป็นกึ่งการไรเงาครับแล้วก็มาเพิ่มตรงบนนี้ให้ขยายใหญ่ขึ้นนิดนึงครับแล้วผมก็มาตรงนี้บางๆรูปเบาๆนะครับเพราะผมอยากให้มันมีเงาสีดำเกิดขึ้นเราสร้างให้มันมีพื้นมีบรรยากาศเงาด้วยนะครับแต่สังเกตว่าตรงนี้ก็จะโดนลบไปด้วยให้ปัดที่ยังลบนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับไม่ยากครับลบพลาดเราก็มาแก้ไขได้ตรงนี้นี่เองเห็นไหมฮะเป็นเงาที่เกิดขึ้นแล้วตรงนี้เราก็
ลบไหมลบมาตรงนี้ลบโอเคได้แล้ว1รูปผ่านไปอันนี้พอเรามองแล้วว่าสำเร็จแล้วเรามาตรงนี้ได้เลยครับเห็นไหมครับบนสุดโปรเจกต์ก็คือเป็นการโปรเจกต์เนี่ยมันเป็นลักษณะตัวอย่างในการทำภาพ Export คือเก็บภาพเข้าไปในอัลบั้มส่วนอะไรนะ Pre-trend เนี่ยก็คือเป็นการสร้างนี่ผมจิ้มนี้เข้าไปมันจะมีบอกให้เราเอาภาพที่เราทำอยู่2ภาพรวมกันแล้วไปไว้ที่ Background หรือ Foreground แต่ผมเอาไว้ที่ Background ผมก็จิ้มลงไปสังเกตไหมฮะเดี๋ยวครับนี่นะฮะมาแล้วรูปที่ได้เมื่อสักครู่ซ้อนกันละแล้วก็ผมก็จะมาเพิ่มอีกตรง Foreground แล้วก็ไปเลือกรูปผมได้รูปนี้1รูปผมจะมาทำตรงรูปไข่อีกรูปนึงนะครับมาแล้วครับเหมือนเดิมผมมาตรงมาร์คนะครับเป็นรูปนี้เลยไม้กายสิทธิ์นี่ครับแล้วผมก็จิ้มไปตรงพื้นขาวของรูปสตรอเบอรี่นะครับไม่ได้ไปจิ้มที่ตัวผลผลไม้นะครับจิ้มตรงขอบขาวเหมือนรอบแรกนะครับแล้วผมก็มาตรงที่ฟอกาวแล้วผมก็ขยับขยับให้มันพอดีแล้วผมก็มาตรงนี้ให้มันบางลงเราจะได้เห็นว่าพอดีหรือยังนี่ถ้าพอดีแล้วอยู่ที่เราเลยครับถ้าเรามองว่าพอดีได้ก็โอเคโอเคอยู่ที่มองเลยครับไม่มีผิดไม่มีถูกเลยครับการทำรูปภาพก็เหมือนการวาดรูปอยู่ที่จินตนาการล้วนๆผมเข้ามาตรงนี้เข้มแล้วผมก็มาตรงนี้ฉากแล้วผมก็เปลี่ยนที่ยังลบผมก็ขยายแล้วผมมาจิ้มตรงขวาสุดแล้วผมมาเพิ่มความเข้มนี่แล้วผมก็ลบแต่คราวนี้เราต้องลบนี้ไปเยอะนิดนึงเพราะว่าเราพอมันเป็นเปิงลบเลยไปก่อนก็ได้เราจะได้เห็นขอบง่ายขึ้นเห็นไหมครับนี่ไงเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนี่ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเราก็ดูตรงนี้ขวาสุดแล้วก็ล้นย่นให้มันเล็กลงในการปรับขนาดไซส์แล้วก็มาตรงที่เป็นรูปดินสอแล้วก็เพิ่มไม่เป็นไรเราทำไปก่อนทำไปก่อนนี่ครับเป็นยังไงบ้างลองฝึกทำดูนะครับไม่ยากจริงๆผมทำแอปแต่ละแอปเนี่ยผมใช้ในหนึ่งรูปเนี่ยผมใช้หลายแอปแล้วผมก็มาลบตรงนี้ทีนี้เป็นรูปขอนี่ครับแล้วก็มาเพิ่มด้านนะครับมาแค่นี้เราเอามาลบนิดนึงให้มันมีความเป็นกลมกลืนกันนิดนึงเห็นไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ลบไปเลยครับให้มันมีขอบเงาครับอันนี้ใบไม้เราก็ดูว่าใบไม้ยื่นไปยาวขนาดไหนนะครับอันนี้นะครับอันเราตกแต่งให้ทีนึงอันนี้มันโค้งเราเลยเห็นไหมครับเหมือนเดิมผมก็ใช้วิธีการตรงนี้ให้บางๆบางเข้าไว้บางเข้าไว้บางเข้าไว้บางๆ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 เริ่มกลมกลืนแล้วเราอยากให้มันมีเงาดำด้วยไงเราต้องทำนี่ไงง่ายง่ายมากตรงนี้นั่นแล้วก็บางๆเลยเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วนี่ครับนี่เห็นไหมอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆนะฮะใครก็ทำได้เห็นไหมครับเสร็จแล้ววิธีการต่อไปเรามาที่ export แล้วก็กดจบแล้วอันนี้หนึ่งรูปอันนี้คือพื้นฐานคร่าวๆแต่จริงๆแล้วต้องการมากกว่านั้นก็จะมีแต่งทีนึงแต่ตอนนี้เราก็ export ไปแล้วเรามาดูภาพกันนี่ภาพที่ได้นี่ครับ
คุณก็ลองทำดูได้นะครับไม่ยากนะครับลองทำดูเอาละครับพอเราดูภาพที่เราทำเสร็จแล้วลองเช็คดูแล้วก็ตรวจดูว่าภาพไหนที่เราคิดว่ามันยังไม่สมบูรณ์แต่เราเห็นละมีอยู่ภาพตรงนี้เองจุดเขียวๆเล็กๆเนี่ยเราจะทำยังไงผมจากตรงนี้แล้วกันแล้วผมออกไปที่นี่แอป Fake จุดผมก็มาตรงนี้ได้เลยมาที่ Open ผมมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็เลือกภาพที่มาสู้ที่เราเช็คแล้วว่าเฮ้ยมันมีปัญหาอยู่1จุดผมใช้วิธีนี้เลยไปตรงนี้นะครับผมก็ขยายแล้วผมก็เอานิ้วจิ้มไปตรงรูปนี้นี่นะแล้วก็ขยายฮะผมจะ2นิ้วประกบที่พื้นแล้วขยายเห็นไหมครับว่ามันเริ่มกลมกลืนแล้วมันเริ่มปิดละแต่เนื่องจากมันจะมี2ข้างฮะเห็นไหมข้างนี้นะครับเอาไว้ตรงรูปที่เราต้องการที่จะปิดภาพแต่ฝั่งนี้เนื่องจากเราอยู่ฝั่งไหนมันจะเอาคุณภาพเนี่ยไปก๊อปปี้อีกทีนึงอีกฝั่งนึงนะครับแต่ผมเอาไปที่พื้นขาวเห็นไหมครับแล้วผมก็เลื่อนตรงขวามือนิดนึงแล้วผมก็ขยายหน่อยนึงเห็นไหมนี่เห็นไหมครับแล้วผมก็กดลูกเครื่องหมายถูกข้างบนจบแล้วพื้นฐานง่ายๆนะอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าแอปที่ผมจะมาใช้ผมไม่ได้ใช้แค่แอปเดียวมีหลากหลายแอปไหนที่เราทำภาพมาแล้วมันมีบางอย่างที่เรามองแล้วลืมอาจจะมองพลาดมันก็จะมีอีกแอปหนึ่งเอาไว้มาแก้ไขเดี๋ยวรอบหน้าเรามาดูกันนะครับว่าผมจะทำรูปแบบไหนวิธีแก้สถานการณ์แบบไหนบ้างนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ใช้วิธีการเซฟก่อนนะครับไม่เซฟแล้วเราก็ไปดูที่คลังภาพนะครับมาสักครู่ไม่เห็นไหมครับภาพเดิมนี่ภาพนี้ไม่มีละส่วนภาพเดิมภาพนี้มีละครับนี่แหละครับแต่ก็ว่าภาพเราเกือบสมบูรณ์ละจะบอกว่าสมบูรณ์เลยก็ได้อยู่ที่เราพอใจไหมถ้าเราไม่พอใจเราไปเติมบางส่วนลงไปก็ได้นะครับตัวนี้ทำไปทำมาแล้วเราจะคล่องเองส่วนวันนี้ขอเพียงจบเท่านี้ก่อนในรอบหน้าเรามาดูกันใหม่ว่าเราจะทำรูปอะไรแบบไหนใช้กี่แอปวันนี้เราไปก่อนนะครับมียากใช่ไหมผมทำได้คุณก็ทำได้นะครับแต่ยังไงแล้วแต่นะครับอยู่ที่การฝึกฝนนะครับแต่ถ้าอยากรู้ว่าภาพผมแต่ละภาพเนี่ยทำยังไงนี่คือแค่น้ำจิ้มส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากชมจริงๆลองเข้าไปชมได้ที่เพจชาติไอเดียนะครับผมได้ทำรูปแบบกราฟิกด้วยมือถือล้วนๆโดยที่ไม่ได้ผ่านคอมพิวเตอร์เลยเนี่ยเกิน100รูปง่ายๆนะแต่ตอนนี้ผมจะค่อยๆจะลองมาฝึกทำเป็นคลิปแล้วจะสอนโดยการลงคลิปให้ดูอันนี้คือเบื้องต้นก่อนนะถ้าอยากรู้ลองเข้าไปดูได้ครับชาติไอเดียส่วนตอนนี้เดี๋ยวคอยมาเจอกันทริปหน้านะครับว่าผมจะทำเป็นรูปอะไรแอปอะไรแล้วใช้ทั้งหมดกี่แอปคอยติดตามครับบาย